ข่าวเด็ด789ซอเอยืนยัน134ปอนด์ลดถังไม่ชกเสกสารซอเอสุนทีโลหะพืชหญิงเหล็กวงการมวยแม่ย่านางค่ายมวยจิตเมืองนนท์ยืนยันว่ารายการใหญ่ที่สงขลา16สิงหาคมนี้ลดถังจิตเมืองนนท์จะชกกับเสกสารโอขวัญเมืองแน่นอนในพิกัด133ปอนด์หากน้ำหนักเกินกว่านี้ไม่ชกแน่พิกัด133ปอนด์นั้นเป็นพิกัดที่ลดถังปอนด์ขึ้นไปแบบสุดๆแล้วอย่างไรก็ดีขอให้คู่นี้ได้ชกกันเพราะเป็นคู่มวยที่แฟนๆรอดูและติดตามกันมากพีรพัฒน์ทาไข้สแกงงามอึ้งอุบลลูกพี่ของพีรพัฒน์มวยเด็ด789อยากส่งลูกศิษย์ในคาถาขึ้นเวทีบู๊กับสแกงงามจิตเมืองนอนในพิกัด107-108ปอนด์เชื่อว่าชั่วโมงนี้หากสองนักชกได้โคจรมาเจอกันในชั่วโมงนี้จะเป็นคู่มวยถูกคู่และสนุกดุเดือดวิกแตกแน่นอนสถานเมืองเล็กเลิกชกสากลสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่การเลิกชกมวยสากลอาชีพตลอดไปเนื่องจากรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มจะเมาหมัดขอปักหลักอยู่กับการชกมวยไทยอาชีพเหมือนเดิมไฟล่าสุดที่แพ้เพชรนรินทร์จิตเมืองนอนเป็นเพราะสภาพร่างกายยังไม่เข้าที่เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเน้นชกมวยสากลอาชีพ2ปีเต็มๆจากนี้ไปมั่นใจว่าจะกลับมาเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอีกครั้งโยธินสมิงเดชแตกหัก13กันยาตู้ทูฟอร์ยูหลังจากที่โยธิน FA กรุ๊ปกับสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมเสมอกันลงมาอย่างสนุกดุเดือดในวันศุกร์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังการชกเสียตามปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์เผยมวยคู่นี้ชกกันอย่างสนุกสูสีเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยเมื่อผลการชกออกมาเสมอตนเองจึงเตรียมที่จะนำทั้งคู่ชกพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งลงรายการศึกมวยมันวันศุกร์วันที่13กันยายนนี้ขอให้แฟนมวยคอยติดตามและเป็นกำลังใจกันมากๆรับรองเกมการชกต้องออกมาสนุกดุเดือดไม่แพ้ไฟที่ผ่านมาอย่างแน่นอนไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน